อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เศร้าด้วยค่ะตอนเศร้าจุลี่ให้เบิ่งยังว่าติเมื่อเศร้าวันฝนบ่ตกค่ะอันผัดเศร้านี่นั่นตกตั้งแต่มื้อคืนนี่ค่ะตกยังมื้อยังคืนจุลี่ก็เลยให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆดอกค่ะว่าฝนตกเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะเบิ่งสภาพค่ะตอนนี้จุลีอยู่ในบ้านเด้อค่ะบ่ทันได้ออกไปทางใดค่ะพี่น้องฝนตกแล้วก็เศร้าอยู่ค่ะหัวก็ตื่นเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแบบนี้ก็จักสิออกไปทางใดได้บ่ค่ะอยู่ในบ้านดังไฟฝิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปทางใดบ่ได้ค่ะอยู่บ้านนี่ล่ะค่ะมันยังเศร้าอยู่เด้อค่ะพี่น้องประมาณ7 โมงกว่าค่ะฝนตกยังมือยังคืนตกตั้งแต่มือวานนี่ช่วงบ่ายๆเด้อค่ะบัดนี้ พระเอกเราก็เลยนั่นค่ะพี่น้องเราเลยจมมึงนึงนะเราบอกว่าโอ้ยเราคืดน้ำมันสนามบินน้อยแล้วย่านน้ำท่วมว่าซั่นเพราะว่ามันอยู่กับติดมันอยู่ติดแม่น้ำเด้อค่ะพี่น้องสนามบินน้อยแล้วอ่ะอยู่ติดแม่น้ำทั้งพุ่นน้ำตั้งแต่จุลีมาอยู่นี่10กว่าปีน้ำเคยท่วมใหญ่เลยเด้อค่ะอยู่เทื่อนึงเด้อพี่น้องท่วมจนเพิ่นปิดถนนอันสะพานเลยจากจุลีไปสะพานนั้นเพิ่นปิดเลยค่ะเพราะว่ามันนั่นเพราะว่าสะพานมันหักค่ะคนอยู่ฟังทั้งพุ่นข้ามไปบ่ได้แต่ว่าเที่ยเดียวนึงดอกค่ะตั้งแต่จุลีมาอยู่นี่15 16ปีเนาะพี่น้องเนาะฟ้าเสียงรถคันนั้นมันคือเสียงแฮงปั่นมอเตอร์ไซค์นึกว่ามันมอเตอร์ไซค์บ่แม่นเนาะค่ะแต่ว่าเที่ยเดียวเท่านั้นล่ะค่ะน้ําท่วมจุลียังบ่ทันได้พออีกดอกบ่ทันได้เจออีกดอกค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็รายงานอากาศว่ามือหอดมืออื่นยามมือแล้งยามมือคืนฝนก็สิหยุดดอกค่ะสิเริ่มหนาวประมาณหยุดประมาณ 2-3 มืออยู่ค่ะก็สิหยุดน้ำท่วมได้อยู่ดอกจุลี่ให้เบิ่งบรรยากาศซื้อๆดอกเด้อค่ะพี่น้องจุลี่ไปทางใดบ่ได้ดอกค่ะมือนี่ก็สิอยู่ประมาณนี้ล่ะเนาะพี่น้องเนาะเขาหน้าบ้านก็เห็นพอล้างๆนึงดอกค่ะอันจุลีบ่ทันได้อาบน้ำล้างหน้าล้างตาเด้อค่ะพี่น้องหัวก็ตื่นค่ะคือสิบ่ให้เห็นหน้าสั่นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะพี่น้องมื้อนี้ออกบ้านบ่ได้เด้อค่ะเด้อพอกันไม่มื้อหลังค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย